็ชื่อเจนนะคะเรียนกีฬาทีมกีฬาตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ Lady Jane แต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยคือจบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเป็นหลักสูตรอนาชาติเป็น BBA จุฬาคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเรียนจบมาด้านการเงินเลยคือการเงินจ๋าเลยแบบตั้งใจมุ่งไปทางการเงินเลยไฟแนนซ์2 CFA level 1อะไรอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากไปเรียนคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอยากทำแฟชั่นมานานแล้วตั้งแต่ปี3ที่เรียนแต่ว่าด้วยความที่มีไปแลกเปลี่ยนมีกิจกรรมมีฝึกงานอะไรค่ะก็ทำให้แบบไม่มีเวลาที่จะมาทำแบรนด์ได้จนแบบเรียนจบทำงานในปีนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเริ่มทำจริงๆก็เลยแบบตั้งใจออกมาเรียนก่อนคือตอนเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นคอร์สใหญ่เป็นแฟชั่นดีไซน์อินเทอร์เนชั่นจะเรียนแบบครอบคลุมมากคือถ้าสมมติคนที่อยากเรียนแบบหรืออยากทำงานด้านแฟชั่นเนี่ยก็แบบแนะนำมากๆคือมันจะมีแบบแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดรออิ่งแบบได้ทำคอลเลกชันจริงๆได้มีโฟโต้ชูตจริงจังคือแบบจะทำให้เราแบบมีประสบการณ์มากขึ้นก็แบบคืออย่างแรกเลยเจอว่าที่สำคัญนะคือจากประสบการณ์การคุยกับช่างตอนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเราจะคุยกับช่างไม่รู้เรื่องคือสมมติว่าเราจะบอกช่างว่าเราอยากได้อย่างเงี้ยช่างบอกมันทำไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดการเถียงกันว่าทำไมถึงไม่ได้ล่ะแล้วคิดว่ามันทำได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อมาเรียนปั๊บก็จะแบบอ๋อที่ตอนนั้นเคยเถียงกันเนี่ยมันรู้เหตุผลแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก็สำคัญคือจะได้แบบได้ความรู้จากอาจารย์คือแบบอาจารย์จะแบบสอนดีไม่มีกั๊กเลยอยากถามอะไรก็ถามตอนที่เจนเรียนไปด้วยเนี่ยเจนก็ทำแบรนด์ไปด้วยเวลามีปัญหาอะไรก็จะมาถามอาจารย์เลยแบบอาจารย์ช่วยหน่อยทำไม่ได้อาจารย์ก็จะแบบมีความยินดีในการที่จะช่วยสอนตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เพื่อนในด้านแฟชั่นด้วยนะคือจบออกไปเนี่ยเพื่อนๆที่ทำแบรนด์กันก็จะแบบเคยรู้จักด้วยกันเคยเรียนด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะความจะให้สุดจะเป็นเหมือนเรื่องอาจารย์มากกว่าคืออาจารย์ที่สอนเนี่ยเหมือนทำให้เราอยากไปเรียนทุกวันไม่เหมือนแบบตอนมหาลัยก็มีขี้เกียจบ้างนี่ก็คืออยากไปเรียนอยากไปคุยอยากไปเมาส์กับอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบสอนแบบอย่างละเอียดมีประสบการณ์จริงมาสอนมาสอนตลอดค่ะแล้วก็จะมีแบบมีเพื่อนที่ทำให้เราอยากไปเรียนเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรนี้มีนัดแบบไปแฮงเอาท์กันหลังจากเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเจ้าของแบรนด์ Lady Jane นะคะทำมาประมาณปีครึ่งแล้วก็คือตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ทำจริงๆแบรนด์ของ Jane เนี่ยจะเน้นการทำสินค้าที่แบบมาจาก Market Demand จริงๆ Jane จะเน้นว่าลูกค้าอยากใส่อะไรแล้วใส่ไปไหน Jane อยากให้เขาแบบใส่ไปได้หลายรายการนะคะและที่สำคัญคือไอเทมของ Jane มันจะแบบ Mix and Match ง่ายมากคือ Jane จะทำให้เสื้อและกระโปรงแต่ละอย่างมันสลับกันได้ทุกชุดอันนี้เป็นจะเป็นแบบปัจจัยหลักทำให้ลูกค้าคิดว่าแบบมันใส่ได้จริงนะมันใส่ไปทำงานได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือว่าแบบจะใส่ไปงานบางงานก็ยังได้ครับก็อยากจะให้คุณเจนะครับช่วยฝากถึงน้องๆที่สนใจที่จะเรียนในด้านแฟชั่นนะครับว่าถ้าอยากจะเรียนต้องเริ่มต้นจากไหนครับก็สำหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากจะทำแบรนด์นะคะหรือว่าอยากทำงานด้านนี้เจนก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่ายังมีความไม่มั่นใจอยู่ว่าเราจะทำได้ไหมต้องเริ่มจากตรงไหนเราต้องเริ่มแบบสเต็ปไหนไปหาช่างหาผ้าหรือว่าแบบทำแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงว่าแนะนำว่ามาเรียนก่อนเพราะว่าเวลามาเรียนเนี่ยน้องจะได้เรียนแบบครอบคลุมอยู่แล้วทำแบบด้านการดีไซน์การวาดแบบการทำคอลเลกชันจริงๆการโฟโต้ชูตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะก็แนะนำว่าถ้ามาเรียนมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวคุณเองนะคะจะทำให้เราแบบกล้าที่จะทำอะไรได้มากขึ้นถ้าอยากจะดูสินค้างั้นสามารถดูจากทางไหนได้บ้างครับก็สำหรับสินค้าLady Janeนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจหรืออยากเข้าไปดูว่าแบบเป็นสินค้าแบบไหนบ้างอยากเข้าไปช้อปปิ้งนะคะก็ไปดูได้ที่ Instagram @LadyJaneBrand ค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ